สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมมาตัดผมเนี่ยครับร้านเดิมร้านเจ้าประจำของผมล็อกบาร์เบอร์ครับแล้วก็เมื่อคราวก่อนคลิปที่ผมเคยทำของสินค้าของล็อกบาร์เบอร์เนี่ยนะครับมีหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์นะครับแนะนำเพื่อนๆไปแล้ววันนี้ครับมีมาใหม่นี่กุ้งเหยียดกุ้งเหยียดคุณล็อกนะครับน่าทานไหมครับนี่แกะออกจากถุงมาแล้วเดี๋ยวให้ดูนี่ครับกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดคุณล็อกกุ้งเหยียดคืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวถามเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยดีกว่านะครับนี่ครับนี่กุ้งเหยียดกุ้งเหยียดคุณล็อกเหยียดตัวตรงเหยียดเนี่ยกุ้งตัวตรงกุ้งทหารป่ะครับแถวตรงนี่ครับสองท่านที่อยู่ข้างหลังผมเนี่ยเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่านหนึ่งตัดผมให้ผมเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับตัดสลอเลยนี่คือทรงประจำของผมนะครับไม่ได้เกิดข้อผิดพลาดอะไรนะฮะมันเป็นทรงประจำของผมผมชอบทรงนี้เองนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเรียนแบบคนตัดหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดแล้วมันต้องกลายเป็นอย่างนี้ผมไว้ทรงนี้มานานแล้วครับทานได้เลยไหมครับอย่างเงี้ยต้องแกะเปลือกอะไรไหมครับไม่ต้องนะฮะแกะทานเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะวางทดลองนะเอาตรงหัวก่อนสุดยอดหวานกรอบกินได้ทั้งตัวใช่ไหมฮะหางเถิงหางได้หมดเลยค่ะมือตรงหัวมีมันรู้สึกมันนะครับหอมชื่อว่ากุ้งเหยียดเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนสัมภาษณ์กินหมดก่อนขอบคุณครับสุดยอดจริงครับสองท่านนี้เจ้าของนะครับขออนุญาตครับกุ้งเหยียดคืออะไรครับกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดคืออะไรครับมีความเป็นมายังไงทำไมกุ้งเหยียดกุ้งเหยียดตัวนี้เป็นกุ้งประจำท้องถิ่นนะครับที่ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีย์นะครับเป็นกุ้งประจำหมู่บ้านสินค้าโอท็อปที่นั่นและผมเป็นคนท้องที่ก็เลยนำมาเสนอขายที่นี่ฮะเป็นลักษณะของการบังคับกุ้งให้กุ้งเหยียดตรงเพราะปกติกุ้งเราจะเป็นตัวงอเพราะนั้นเราบังคับวิธีทำก็คือจะบังคับให้มันตรงเลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นกุ้งเหยียดนะฮะรสชาติก็จะหวานเค็มกรอบอร่อยแสดงว่าไม่ได้มีขายทั่วไปใช่ไหมครับครับมีขายทั่วไม่ได้มีขายทั่วไปมีขายเฉพาะที่แต่วันนี้ร้านคุณล็อกนำมาขายที่นี่ใช่ครับที่ฝั่งทนที่เขตบางกอกใหญ่ที่ถนนอิสรภาพปากซอยอิสรภาพ29นะครับขายอยู่ที่หน้าขายอยู่ที่หน้าร้านคุณล็อกนะครับผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูถึงหมูสวรรค์นะครับนี่ๆๆที่โฆษณาเนี่ยนะฮะหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์คุณล็อกโฆษณาอยู่นี่นะครับแล้วก็นี่จำหน่ายกุ้งเหยียดนะครับโลโก้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับนี่สองท่านนี้เพราะนั้นใครอยากทานกุ้งเหยียดคุณล็อกนะครับสั่งเลยเชิญสั่งได้เลยสั่งได้นะครับเพราะว่าเราจะผลิตตามออเดอร์เท่านั้นค่ะเราจะไม่ทำขายเพราะว่ากุ้งเราจะสดใหม่ไม่ได้ผสมสารกันบูดหรืออะไรหลังจากที่ทานแล้วเนี่ยนะคะสามารถเก็บเข้าในตู้เย็นได้7วันค่ะทานกับข้าวต้มโดยการที่บีบมะนาวนิดนึงรสชาติก็จะดียิ่งขึ้นครับอร่อยมากค่ะหมายเลขโทรศัพท์ครับบอกอีกทีนึงเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ไปด้วย091ค่ะ006-4347นะคะสนใจสั่งได้เลยนะครับนี่นะครับร้านคุณล็อกร้านล็อกบาร์เบอร์นะครับร้านที่ผมมาตัดผมถ่ายดูอีกทีนึงแล้วตรงนี้นี่นอกจากกุ้งเหยียดนอกจากหมูสวรรค์เนื้อสวรรค์แล้วนะครับก็ยังมีน้ำผลไม้น้ำกาแฟมีทุกอย่างนะครับน้ำปั่นน้ำอะไรนะครับก็มาอุดหนุนกันได้นะครับสถานที่ก็อยู่ถนนอิสรภาพนะครับตรงข้ามไปรษณีย์บางกอกใหญ่ครับหรือปากซอยอิสรภาพที่ 9/2 นะครับเลยมานิดนึงแล้วก็ร้านล็อกบาร์เบอร์ครับนี่แหละผมซื้อมาแล้วครับกุ้งเหยียดคุณล็อกนะครับกุ้งเหยียดคุณล็อกครับซื้อมาแล้วเดี๋ยวเอาไปฝากคุณตั๊กนะครับสนใจก็มาติดตามได้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสนใจมาซื้อได้นะครับหน้าร้านเป็นแบบนี้แม่ค้าคนนี้ครับกุ้งน่าทานมากครับเดี๋ยวเย็นนี้ไปให้คุณตั๊กลองชิมดูนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับกุ้งเหยียดที่ได้มาจากร้านล็อกกี้ที่ไปตัดผมมาเมื่อกลางวันผม
ชิมให้เพื่อนๆชิมเปล่าๆให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะลองเนี่ยครับกุ้งเหยียดแต่เดี๋ยวผมจะลองเอามาทำบีบมะนาวปรุงเป็นยำเป็นอะไรอย่างที่เจ้าของร้านเขาบอกนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับกุ้งเหยียดครับนะครับ ผมกุ้งมาวางเรียงไว้นะครับเตรียมจานแล้วก็หั่นมะนาวแล้วผมจะลองดูว่าใส่หอมหัวใหญ่อันนี้หอมแดงนะครับแล้วก็จะซอยพริกนะฮะซอยพริกถ้าจะซอยพริกนะครับซอยพริกโรยซอยพริกนี่ต้องละเอียดนิดนึงครับอันนี้จะลองจัดดูเรียงวางให้ผมไม่ได้จบด้านอาหารอะไรมาหรอกนะครับก็ทำไปอย่างนั้นนึกอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับผมผ้าให้กุ้งนิดนึงผมผ้าให้กุ้งนิดนึงนี่อันนี้หอมใหญ่อันนี้หอมแดงว่าใครชอบแบบไหนนะครับนี่ในนี้เนี่ยมันมีน้ำที่เขาทำน้ำเชื่อมหรือไงหรือน้ำเคี่ยวอยู่ในถุงเนี่ยเป็นหวานๆนะครับผมก็เทราดลงไปนะครับจะได้มีความหวานแล้วก็ความเปรี้ยวของมะนาวบีบมะนาวลงไปเม็ดไม่เอาออกบีบมะนาวลงไปครับผมสายเปรี้ยวครับบีบมะนาวลงไปนะครับเสร็จแล้วก็โรยพริกนะครับกระจายเคยเห็นฝรั่งเขาทำนะครับอะไรแบบนี้ก็ลองมันจะเละหรือเปล่านี่นะครับกุ้งเหยียบถ้าจะเละพี่บีบมะนาวเยอะเอาน้ำกุ้งเหยียบใส่ไปอีกหน่อยเห็นเขามีเป็นแต่งจานนะครับสวยหรือเละครับเพื่อนๆนี่ครับนี่นะครับกุ้งเหยียดเอามาขึ้นโต๊ะทานอาหารเอาส่วนในนี้ของพี่โดโด้ครับผมมาผัดให้กินวันนี้พี่โดโด้บอกว่าอยากกินมักกะโรนีก็เลยมาผัดโดยฝีมือของผมเคยบอกสูตรไปแล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ถ่ายให้ดูผมผัดเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับดูว่าน่ากินไหมดีนะครับอาโด้ทานได้เลยครับอันนี้กุ้งเหยียดที่ทำให้ดูเมื่อกี้ขึ้นโต๊ะนะครับเดี๋ยวรอครูตั๊กมาเปิดประเดิมนะครับเมื่อกี้ตอนผมผัดผมลืมชิมครับผมใส่ซอสพริกศรีราชาแล้วก็ซอสมะเขือเทศแล้วก็ยังใส่มิรินลงไปด้วยเมื่อกี้โรยพริกไทยไปครับเพื่อนไม่เห็นผมก็เลยจะลองชิมดูว่าสูตรที่ผมผัดเมื่อกี้เนี้ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนะครับยายพี่โดโด้กิน1คำสีดำครับนี่ครับสีดำสุดยอดอร่อยครับสีดำมักกะโรนียี่ห้อนี้ก็อร่อยนะครับเป็นยี่ห้อใหม่ยายโดทานเลยลูกเป็นยี่ห้อใหม่ที่ผมต้องซื้อมาลองทานดูทานได้ครับครูตักมาแล้วจะชิม
กุ้งเหยียดลองชิมสิอันนี้ใส่หอมแดงแต่อันเนี้ยต่างกันคืออันนั้นหอมแดงอันเนี้ยหอมใหญ่นะครับกุ้งเหยียดคุณล็อกลองชิมตัวนี้ชิมตัวขอข้าวช้อนหนึ่งกินกับข้าวพอแล้วปกติตอนเย็นไม่ได้ทานข้าวกันครับแต่วันนี้จะชิมกุ้งเหยียดก็เลยผมก็เลยต้องทานข้าวนิดนึงงั้นก็จะไม่ทำรสกินได้หมดเลยครับคุณตั๊กเขาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยวได้หมดเลยหัวก็คือไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเคี้ยวได้หมดนะครับลองชิมครับผมโชคดีครับมีภรรยาไม่กินหัวกุ้งสบายครับชิมให้ดูบอกตามตรงครับผมเป็นคนที่ทำกับข้าวฝีมือดีมากครับรสชาติพอดีเลยครับแต่ถ้าจริงเขาต้มจะอร่อยมากหนึ่งคำครับตรงนี้เป็นหัวอร่อยมากครับกุ้งเหยียดคุณล็อกซื้อมาเก็บได้ครับแต่ตู้เย็นเก็บไม่ได้ต้องดูใกล้ๆนะครับครูตั๊กไม่กินหัวกุ้งเอามาให้ผมหมดแล้วเดี๋ยวผมขอหอมใหญ่คำเมื่อกี้นี้เป็นหอมแดงครับคุณช่วยหน่อยพริกด้วยนี่ครับคำเมื่อกี้เป็นหอมแดงอันนี้ผมจะทานกับหอมใหญ่ผมขอน้ำมันหน่อยอร่อยมากครับกลมกล่อมผมใช้น้ำที่อยู่ในถุงกุ้งนะฮะผสมกับน้ำมะนาวบีบมะนาวลงไปเท่านั้นเองครับนี่ครับหนึ่งคำครับสุดยอดกินได้ทั้งตัวครับหัวกุ้งก็กรอบหัวกุ้งก็กรอบครับหนึ่งคำเยี่ยมครับมาอีกแล้วหัวกุ้งไม่รู้ฉลาดหรือไม่ฉลาดนะกินด้วยกันผมได้แต่หัวแต่เนื้ออย่างอื่นเข้าไปหมดดูหัวส่งให้หัวตัวเองกินเนื้อเลยตัวดูหน้าคนฉลาดสิทุกครั้งนะไม่ได้กุ้งเล็กกุ้งใหญ่กุ้งอะไรเนี่ยหัวเป็นของผมส่วนอื่นเป็นของเขาหมดครับเพื่อนๆช่วยวิเคราะห์หน่อยครับอันนี้ผมฉลาดหรือเขาฉลาดหรือยังไงภรรยาฉลาดที่สุดดูครูตั๊กหนึ่งคำครับก่อนปิดคลิปพูดด้วยว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างอร่อยมากกุ้งเหยียดของคุณล็อก
ยำเดี๋ยววันหยุดผมจะทำเป็นข้าวต้มนะครับครับผมวันนี้ชิมให้ดูครับคลิปนี้เรื่องกุ้งเหยียดซึ่งได้รับคำอธิบายจากคุณล็อกช่างตัดผมของผมที่ผมตัดกันเป็นประจำนะครับว่าคำว่ากุ้งเหยียดมีความเป็นมายังไงนะครับครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีก่อนสวัสดียังสวัสดีค่ะ